ันต้องใช้คอช่วยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทั้ง5คนพอดีหมู่บ้านของเราก็มีโครงการที่จะให้ความรู้และเราก็จะไปเรียนรู้จุดเรียนรู้ต่างๆซึ่งทางเรากำหนดไว้ก็คือมีศูนย์เรียนรู้ของคุณลุงจรุนและก็อีกที่หนึ่งก็คือเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านของเราด้วยหมู่บ้านต่อแพแต่เดิมไม่มีเรือที่ใช้ในสายน้ำยวมคนในหมู่บ้านจึงตัดไม้ไผ่มาต่อเป็นแพแล้วล่องเรือไปตามสายน้ำเพื่อไปค้าขายโชคดีนะที่หนูได้มาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ของเราในศูนย์เรียนรู้ของเราก็มันก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมันก็ยังมีทางด้านเกษตรประมงปศุสัตว์แล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือมีการด้านป่าไม้เรื่องการมีปลอดการเผาเนาะการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะการลดปัญหามลพิษจากการเผาซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนนำเศษใบไม้มาทำถ่านสมุนไพรทำปุ๋ยหมักคัดแยกขยะและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าคนในชุมชนบ้านต่อแพส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีเผ่าอื่นๆเข้ามาปะปนอยู่คนในชุมชนประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาอาชีพเสริมของคนในชุมชนทำกุบไตซึ่งเป็นหมวกของชาวไทยใหญ่และการนำใบตองตึงมาทำหลังคาบ้านป่าชุมชนบ้านต่อแพมีเนื้อที่ 1,770 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวาเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่จะพบเห็นพันธุ์ไม้ยางต้นสนเถาวัลย์ต้นไผ่ไม้สักและอื่นๆลูกๆทุกคนนะพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านของเรานะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทางชุมชนเราได้มาทำพิธีบวชป่าตรงนี้เวลามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในเส้นทางนะก็จะได้บอกกับนักท่องเที่ยวว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราชุมชนเราอนุรักษ์จากจุดตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะเริ่มเข้าไปทางเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกด้วยในป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย